สวัสดีครับผมเจฟบีเอ็ดนะครับมาจากสาขาการตลาดสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือนวัตกรรมครับนวัตกรรมมีอะไรบ้างนวัตกรรมก่อนที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องผ่านกระบวนการประดิษฐ์ค้นพัฒนาทดลองปรับปรุงและนำไปใช้งานได้จริงนะครับโดยปัจจุบันนะครับมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆมากมายที่เข้ามามีบทบาทช่วยส่งเสริมการไลฟ์สไตล์ให้มนุษย์สะดวกสบายมากขึ้นครับยกตัวอย่างนะครับเช่น Nike ออกสินค้าเครื่องออกกำลังกายตั้งแต่รองเท้าเสื้อกางเกงเข้าสู่ตลาดซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับล้วนมีเซ็นเซอร์เชื่อมต่อหรือใช้งานร่วมกับสินค้าและบริการอื่นๆได้ที่มีอยู่ในตลาดซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพนะครับของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามผมครับก็สามารถมาติดตามผมกันได้ที่ใน 30dayChallenge #HeadbackSocialChain นะครับและใครนะครับที่อยากจะติดตามผมทางช่องทางอื่นนะครับก็สามารถติดตามผมได้ที่ Instagram Facebook TikTok นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับ